สวัสดีค่ะชาวเน็ตหายห่วงนะคะหลังจากได้ชมการแสดงคอนเสิร์ตของลิซ่าที่ฝรั่งเศสงานนี้ถึงแม้ในช่วงนี้เธอจะมีข่าวคราวการพิจารณาต่อสัญญากับทาง YG Entertainment แต่ในคอนเสิร์ต Blackpink ล่าสุดความเป็นมืออาชีพของลิซ่าทำให้แฟนๆมองแทบไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าเธอกำลังฝ่ามรสุมข่าวหรือเรื่องนี้อยู่ลิซ่าขึ้นแสดงคอนเสิร์ตด้วย energy เกินร้อยตั้งแต่รอบซาวด์เช็คเธอสวยน่ารักมากๆเธอยังคงทักทายแฟนๆเช่นเดิมสีหน้าที่ยิ้มแย้มท่าทางการโบกไม้โบกมือให้กับแฟนๆที่ใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักงานนี้ลิซ่ามีท่ายากมาฝากแฟนๆอีกแล้วในรอบซาวด์เช็คเมื่อเธอเต้นอย่างสนุกสนานกับโรเซ่ทันใดนั้นเองเธอก็เต้นท่าฉีกขา180องศาโดยใช้มือเพียงข้างเดียวของเธอยันพื้นเอาไว้งานนี้เรียกได้ว่าถ้าไม่แข็งแรงจริงๆทำไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะสังเกตจากโรเซ่ที่เต้นข้างๆลิซ่าสีหน้าของโรเซ่อธิบายอย่างชัดเจนว่าครั้งนี้ยอมให้ลิซ่าความน่ารักของลิซ่ามีมากมายมหาศาลเธอเอนเตอร์เทนแฟนๆอย่างทั่วถึงแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนถึงรอบการแสดงจริงต้องบอกเลยนะคะว่าลิซ่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้สวยงามเซ็กซี่มีเสน่ห์สุดๆเธอปรับเปลี่ยนลุคด้วยชุดใหม่ๆให้บริงได้ตื่นตาตื่นใจกันอีกแล้วโดยเฉพาะชุดที่ใส่สำหรับการแสดงโซโล่สเตจของลิซ่าในเพลงมันนี่ที่ต้องยอมใจในความครีเอทให้เข้ากับเพลงแบบสุดๆด้วยชุดสีเงินให้ความรู้สึกหวานซ่อนเปรี้ยวด้วยแขนเสื้อที่เป็นชั้นๆราวกับดอกไม้ขนาดใหญ่เธอสวมใส่รองเท้าบูทสีดำแบบหุ้มข้อช่วยเพิ่มความเซ็กซี่เพิ่มมากขึ้นไปอีกและในครั้งนี้เธอปล่อยผมเปิดเหม่งทุกครั้งที่เธอเต้นผมของลิซ่าจะช่วยส่งเสริมให้เธอดูเซ็กซี่แบบสุดๆโซโล่สเตจของลิซ่ายังคงทรงพลังเพลงมันนี่ไม่ว่าจะแสดงกี่ครั้งก็ได้รับคำชมเสมอพลังของลิซ่ามากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นทั้งสเตจเดี่ยวของเธอเองและสเตจวงเธอสะกดคนดูด้วยท่าเต้นที่ร้อนแรงและรูปลักษณ์ที่สวยงามชุดเปิดลายสายเดี่ยวสีแดงเป็นอีกหนึ่งชุดที่ชาวเน็ตต่างต้องซูดปากให้กับความเผ็ดแซ่บของลิซ่าเธอสวยงามเสมอเมื่ออยู่ในชุดเปิดไหล่เพราะไหล่ของลิซ่าสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆ นอกจากนี้เวลาที่ใส่คู่กับกระโปรงสั้นเผยให้เห็นขายยาวๆของเธอเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์แบบสุดๆสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้สร้างความประทับใจอย่างมากมายให้กับบลิงค์ความร้อนแรงของลิซ่าในคอนเสิร์ตที่ปารีสส่งผลให้เธอกลายเป็นศิลปินเคป๊อปที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google และ YouTube ของประเทศฝรั่งเศสระหว่างที่เธอขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้งในปารีสและแอดมินก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ